ือข่ายที่หนึ่งในใจคุณสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงพลาซ่าด้วยนะฮะถ้าวันนี้นะฮะอยู่กับเอกกี้แล้วก็โบโบเช่นเคยนะฮะวาไรตี้ข่าวบันเทิงของคนทุกวัยนะฮะสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 7:30 ถึง 8:30 เรามาเจอกันที่นี่ช่อง True For You นะครับผมถูกต้องอย่าลืม SMS เข้ามานะฮะ4764106วันนี้ทำผมเป๋ข้างซ้ายเบาๆปัดข้างมองคุณผู้ชมจะได้วันนั้นคุณผู้ชมบอกว่าเออพี่ลูกเกดเห็นมานั่งจัดรายการกับผมด้วยต้องสตรองนะคุณผู้ชมดูรายการของเราเนี่ยไม่สตรองทำทรงนี้ไม่ได้จริงแน่นอนโอ้โหจิกปากจิกคอชอบทรงนี้หรือเปล่าก็ส่งมาบอกกันด้วยนะหรือถ้าเกลียดเราเกลียดกันก็ไม่ต้องส่งมาส่งมาได้ก็ก็ได้คุณผู้ชมอ่ะเรามาเริ่มต้นนะฮะอัปเดตบันเทิงไทยกันก่อนนะฮะในช่วงเมาให้แซ่บเราทำไม่เคยถูกเลยว่าจะมีเสียงหรือกระพริบตาทำทุกวันเปลี่ยนท่าบ้างอ่ะเรายังคงอัปเดตนะครับอาการป่วยของคุณปอทฤษฎีนะครับอาการป่วยโดยรวมนะฮะของคุณปอถือว่าดีขึ้นนะฮะแต่ก็ยังถือว่าวิกฤตอยู่นะครับแต่ว่าเป็นวิกฤตที่น้อยลงนะฮะหลังจากคณะแพทย์เนี่ยรู้จุดปัญหาแล้วก็รีบทำการผ่าตัดระบายเลือดในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายของหนุ่มปออย่างเร่งด่วนนะครับทำเอาครอบครัวสาวงนะฮะโดยเฉพาะคุณโบแวนด้าภรรยาสาวของหนุ่มปอเนี่ยที่เครียดหนักกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหนุ่มปอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมาแล้ว10วันด้านคุณพ่อสงวนนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงอาการป่วยของลูกชายให้ฟังได้ให้ฟังกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับไปติดตามจากคุณพ่อเลยครับผมเชิญคุณพ่อครับพ่อเขาก็อยู่ในวิกฤตแต่วิกฤตวันนี้มันอาจจะวิกฤตที่น้อยลงเห็นบอกว่าอวัยวะบางส่วนก็เริ่มทำงานนะครับพอเปิดช่องที่ให้หัวใจกับปอดนะเขาขยายตัวออกมาหมอก็ยังไม่อยากให้ปอเจ็บปวดมากก็เลยต้องให้ยานอนหลับหรืออะไรให้เขาพักเพราะว่าบาดแผลที่จากการผ่าตัดก็จะเจ็บก็เลยให้ปอได้พักมากๆอยู่ครับก็คุณพ่อก็มาอัปเดตอาการคุณปอนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะคุณพ่อคุณแม่ของคุณปอนะครับก็จะไปทำบุญตักบาตรเนนปิ่นนะฮะน้องชายของปอนะฮะที่วัดพรหมวงศารามในเวลา 7:30 ตอนนี้แหละครับผมก็สามารถที่จะไปเจอกันได้นะครับผมครับผมส่วนบรรยากาศในโรงพยาบาลนะครับในหน้าห้อง CCU นะครับคุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันเนี่ยก็ยังมีคนบันเทิงแฟนคลับเนี่ยมาให้กำลังใจพี่ปอกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดนะครับก็คือคุณแม่ยังสาวพี่แอดทักซ์ออนนั่นเองนะครับหลังจากที่ดูแลสามีสุดเลิฟอย่างพี่สงกรานต์ไปนะครับก็พี่สงกรานต์ก็เพิ่งหายจากอาการไข้เลือดออกเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับก็มีการเดินทางให้กำลังใจกับครอบครัวของพี่ปอแล้วก็มีการมาแชร์ประสบการณ์ของคือพี่สงกรานต์เพิ่งป่วยไปด้วยก็เลยมาพูดคุยกันเรื่องของอาการป่วยแล้วก็มีการแชร์กันนะครับรวมไปถึงนะครับมีอีกหนึ่งท่านคนนี้ก็พิเศษมากเป็นแฟนคลับรุ่นใหญ่ของพี่ปอชื่อคุณป้าวรุณศิริครับเขาบอกว่าตามติดพี่ปอตั้งแต่เข้าวงการมาแล้วคุณป้าได้เดินทางมาเฝ้านะฮะแล้วก็ให้กำลังใจพี่ปอเนี่ยเกือบทุกวันเลยนะครับและเขาก็บอกว่าเชื่อว่าปาฏิหาริย์เนี่ยต้องมีจริงต้องช่วยพี่ปอเนี่ยหายกลับมาได้เป็นปกติครับต้องมีเรามีเสียงสัมภาษณ์คุณป้าแฟนคลับตัวยงของคุณปอมาด้วยนะฮะเชิญนะคุณป้าเชิญเลยครับตั้งแต่เริ่มเข้าวงการนะคะแล้วก็ติดตามผลงานเข้ามาตลอดและโดยเฉพาะเรื่องผู้ใหญ่ดีนะเข้ามาเล่นกี่ครั้งก็ดูทุกครั้งแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นคนที่ดูรู้เลยว่าเป็นคนที่มีใจดีมากอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่วันแรกเนี่ยเครียดเลยยังบอกลูกคนที่บ้านเลยว่าตั้งแต่รู้ข่าวเขาแล้วเนี่ยเครียดมากเลยบอกว่าอยากให้เขาหายไวๆขึ้นมาแต่ว่าก็ภาวนาขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยให้ว่ามีปฏิหารให้ขอให้ผ่าตัดแล้วเนี่ยดีขึ้นมาไหวแข็งแรงขึ้นมาเหมือนเดิมคุณปอเขาเป็นคนน่ารักไงเห็นไหมทั้งแฟนคลับนะฮะทั้งเหล่าเซเลบดาราก็ไปให้กำลังใจกันเยอะมากแล้วคุณป้านี่ตามตั้งแต่เข้าวงการทุกวันนี้ก็ยังตามอยู่เพราะพี่ปอน่ารักมากก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ให้กับพี่ปอนะครับผมขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะฮะ
อ่ะเราต่อกันด้วยพระเอกนะฮะที่หลายคนตั้งฉายาให้เขานะครับครับผมหลังจากที่เขาเนี่ยอยู่ดีๆก็สมบูรณ์ขึ้นมาเหลือเกินใช่ก็หลายคนก็บอกว่าเต็มคำเหลือเกินงานที่มาอย่างกระตุ่มน้ำครับผมพระเอกเด็กสมบูรณ์คุณพ่อสรันนะฮะที่ช่วงนี้ต้องบอกว่าอวบอั๋นเรียสไตล์สงสัยจะมีความสุขกับการรับประทานครับหรือว่าจะแฮปปี้กับความรักก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นอย่างแรกมากกว่าเพราะแฮปปี้กับความรักเนี่ยไม่ได้จะอวบอ้วนได้ก็ไม่รู้ล่าสุดแววว่าเจ้าตัวเนี่ยแอบซุ่มคบสาวสวยหุ่นเป๊ะดีกรีนางงามนะฮะมิสทัวริซึมอุ้ยจริงไหมมีมิสทัวริซึมมิสท่องเที่ยวครับผมนะฮะคุณชลลี่นะฮะชนทิชาหลังจากมีภาพหลุดถ่ายคู่กันแบบสนิทสนมนะฮะครับผมจนแฟนคลับหนุ่มพอสเนี่ยเกิดการไม่พอใจนี่ไงแฟนคลับมาอีกแล้วนะฮะไม่ชอบเหรอเข้าไปถล่มต่อว่าฝ่ายหญิงกันยกใหญ่นะฮะมีหลักฐานมัดตัวขนาดนี้พอสยังไงถ่ายรูปคู่กันแบบแนบชิดแนบชิดนะฮะโอ้ดาราขนาดนี้ชิดเธออ๋อชนชนเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนนะฮะรู้จักมาหลายปีแล้วแล้วก็เหมือนเคยเจอทีนึงแล้วก็หายไปแล้วก็เจออะไรเงี้ยไม่ได้จีบน่าจะถ่ายเล่นกันมากกว่าฮะก็ขอโทษแทนด้วยนะครับครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรนะฮะบางทีอย่างที่บอกก็บางทีถ้ามีประเด็นข่าวอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้คนอื่นโดนว่าเพราะว่าเราอะไรอย่างงี้ไม่ได้สนิทขนาดนั้นฮะเคยเจอประมาณ 3-4 ครั้งมั้งคุณก็เคยถ่ายแบบเซ็กซี่นะใช่ตอนนั้นยังหุ่นดีหุ่นตรงมาแบบว่าไม่มีวาวไม่มีโค้งก็เห็นมีส่วนวาวส่วนโค้งเหมือนกันนะอังหยุดอย่าพูดอย่างนี้ยังไม่ได้ทันเข้าเช้าเลยแต่เห็นว่ามีรูปในเครื่องแล้วเนี่ยนี่เป็นงานน้องเชอรี่น่ารักมากอย่างนี้นะถ้าน่ารักขนาดนี้ก็อิงแอบแนบชิดกันไปเถอะเออถ้าเขาไม่ชิดก็มาชิดกับโบก็แล้วกันเดี๋ยวพอเธอคือผมเขาไม่ได้แบ่งแผนการเขาบอกแล้วชวนหรือเปล่าแล้วพอก็ฝากขอโทษชนลี่ไปด้วยนะฮะเหลือเกินนะครับหลีกเรียบร้อยเคลียร์ไปแล้ว1คู่นะฮะเรามากันที่ข่าวต่อไปดีกว่าเป็นข่าวของน้องเชียร์ที่คำพรนะครับคุณผู้ชมอยู่ดีๆเนี่ยก็ถูกโยงเป็นพิธีกรหญิงอักษรย่อชอช้างว่าเรื่องมากจริงเหรอใช้นักศึกษาฝึกงานเช็ดโถส้วมเผยขนาดนั้นเลยทีเดียวรู้จักเชียร์ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะจริงๆน่าจะเป็นอักษรย่ออ่างมากกว่านะเช็ดเนี่ยไอ้เช็ดโถเช็ดเองได้โอเคไม่เคยใช้เด็กฝึกงานใช่ไหมไม่เคยใช้เด็กฝึกงานแต่ข่าวนี้เป็นข่าวของเชียร์ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นด้วยเขาบอกว่ามีภาพหลุดนะครับเชียร์เนี่ยควงหนุ่มนอกวงการเดินกระหนุงกระนิงกระหนุงกระนิงหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มาดามหัวใจให้หัวใจเชียร์เนี่ยพองโตเป็นสีชมพูหรือเปล่าเออและที่สงสัยว่าเอ๊ะฮะเชียร์ชอบผู้ชายใช่ไหมต้องหายสงสัยไปเลยอันนี้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันสองประเด็นนี้ยังไงเชียร์เชิญครับเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันค่ะก็เหมือนแบบไปดูคอนเสิร์ตก็ไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นแหละค่ะมันเป็นของส่วนตัวของเราน่าจะทำเองนะคะไม่มีอ่ะแล้วก็ไม่กล้าด้วยแล้วเวลาเชียร์เข้าห้องน้ำเชียร์จะเตือนชาวบ้านชาวช่องประจำเลยว่าเข้าไประวังตายนะคะไม่มีนะไม่มีคือเข้าห้องน้ำปุ๊บใครจะมาใช้ทักษะฝึกงานสิป่ะเราก็ต้องมีกระดาษที่ชุบเปียกของเราคอยเช็ดเองอยู่แล้วปกติเข้าก็เช็ดจะเข้ามาให้แกมาเช็ดหน่อยเนี่ยหรอคือเช็ดเองเสร็จแล้วใช้กระดาษทิชชู่แห้งเนี่ยลองอีกกว่าจะลองกว่าจะหยิบเช็ดแผ่นเนี่ยราดพอดีหรือมีอีกวิธีนึงก็คือปีนขึ้นไปเหยียบเด็กๆโอ๊ยปีนขึ้นไปเหยียบไม่ได้เนี่ยเขาจะด่าให้เด็กๆผมเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบนั่งกันด้วยแต่ว่าเอาแบบส้นสูงจิกขึ้นมาปิดไม่ได้แต่อย่างน้อยก็เช็ดให้เขาหน่อยนะคนมาใช้ต่อแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องประเด็นก็คือที่เดินควงกันหนุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันใช่ไม่ได้มีอะไรนะครับคุณผู้ชมครับก็พูดอย่างนี้กับทุกคนนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้มีอะไรอุ๊ยไม่เกี่ยวนะแล้วยังไงครับข่าวต่อไปของหนุ่มกันกันตถาวรที่เราโปรยตั้งแต่ช่วงสมาร์ทนิวนะฮะที่ขยันควงนะฮะน้องพลอยแฟนสาวนอกวงการเนี่ยบินไปเติมความหวานนะฮะที่ต่างประเทศอยู่บ่อยนะครับล่าสุดเพิ่งจะบินไปทริปสวีทกันที่ยุโรปต้องบอกว่าใครที่ตาม IG ของทั้งคู่เนี่ยนะฮะก็ต้องอดอิจฉาความน่ารักมุ้งมิ้งแสนน่ารักของคู่ไม่ได้แน่ๆนะฮะเห็นขยันโชว์ความหวานแบบนี้นะฮะใกล้จะมีข่าวดีติ๊งตังติ๊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 งล่าระคังวิวาเรียติ๊ง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 แบบเซ็กระคังวิวาเสียงเงี้ยติ๊ง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 กันฮะอัปเดตหน่อยแต่งงานเมื่อไหร่อย่างไรยังไงเพื่อนบอกมายังไม่แต่งครับเรายังไม่แต่งสักปีกว่าประมาณนะครับแต่ก็มีการพูดคุยกันคร่าวๆคือโตแล้วเนาะคือจะมานั่งบอกว่ายังนู่นนี่มันก็คงแปลกๆก็30แล้วอ่ะมันก็ต้องคุยกันว่าเอ้ยเราจะเอาไงกับชีวิตกันต่อจริงๆทริปที่ไปยุโรปนะครับมันเกิดจากเพื่อนผมจะฮันนีมูน
แล้วเขาจะพาไปภูเก็ตผมก็เลยบอกเฮ้ยพาเมียไปยุโรปเฮ้ออะไรเงี้ยผมก็เลยพอเป็นคนจัดการให้ยังไม่แต่งตอนนี้ยังไม่แต่งหรออีกปีนึงค่อยว่ากันหรออีกปีค่อยว่ากันแต่จริงๆคุณกันเนี่ยเขามีการซื้อบ้านซื้ออะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะเรามาเดาดีกว่าว่าคุณโบหรือคุณกันใครจะแต่งงานก่อนกันคุณกันค่ะจริงเหรอเขาเตรียมตัวอะไรกันเรียบร้อยขนาดนี้เขาต้องก่อนใช่โอเคฉันลุ้นเธออยู่นะเออแล้วก็มีอะไรไม่ต้องพูดหน้าจอแล้วนะเพราะเมื่อวานพ่อดูอยู่ด้วยสวัสดีครับพ่อครับครับผมไอ้ที่แม่ออกเงินให้ซื้อที่เนี่ยคุณพ่อไม่รู้ใช่ไหมบอกพ่อไม่รู้ให้เท่าไหร่แม่ก็ไม่รู้ว่าพ่อให้เท่าไหร่ด้วยพี่โบหลอกเงินพ่อแม่ซื้อไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกล้อเล่นมากันที่ข่าวของหนุ่มหน้าใสคนนี้ดีกว่าเดี๋ยวดิโห I love him เกลียดเสียงมาคิมดูฟินมากเลย I love him เพราะฮียังเด็กมากอุ้ยฮีฮีคนนี้น่ารักน่าใสฮีคนนี้ก็คือน้องเมิร์ชจุฑาวุฒิจุฑาวุฒิไม่ต้องมีทีคือมาจุฑาวุฒิคือตอนนี้น้องมาร์ชเนี่ยไปน่ารักน่ารักน่ารักจังเลยอ่ะล่าสุดไปทำงานด้วยกันก็ไปนั่งดิวกับเด็กเขาไปนั่งคุยกับเขาอยากจะแบบอยากให้น้องเขาเป็นตุ๊กตานะซื้อได้แล้วก็เอาไปอังที่บ้านนิสัยดีด้วยคือล่าสุดเนี่ยพอค่ายต้นสังกัดนะครับอย่าง GTH เนี่ยประกาศปิดตัวปุ๊บเนี่ยก็เนื้อหอมเลยใครก็อยากได้มาร์ชมาเล่นกับพี่มาร์ชมาอยู่กับพี่มาอยู่คอนโดพี่มาเดี๋ยวก่อนทนฉันยังไม่เป็นขนาดแกเลยทนมาร์ชน่ารักจังเลยทำไมโบไม่น่ารักเหมือนมาร์ชวะเอ้าแต่ก่อนแค่ชมน้องทำไมเดี๋ยวหลังๆด่าเขาบอกว่าล่าสุดเดี๋ยวแววว่าผู้ใหญ่ทางบิ๊กสามนะครับได้ทักทามให้เจ้าตัวเนี่ยมาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงอยู่กับเพื่อนซีเพราะมีพีชพัชระไปก่อนแล้วไงถูกต้องใช่ไหมแถมตอกย้ำเข้าไปอีกนะครับเมื่อพี่สรยุทธ์นะครับผมเซลผ่านรายการว่าหนุ่มมาร์ชเนี่ยชู3นิ้วแบบนี้เนี่ยต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าจะมาอยู่ช่องเดียวกันหรือเปล่าแล้วถ้าอยู่ยันชู4นิ้วจะเป็นไหมเป็นข่าวไหมว่าจะมา True for you ยังดีไม่บอก4บางคุณพงษ์จะชูไว้ก่อนก็แล้วกันมาไม่รู้แต่เรื่องนี้ไปหรือเปล่าเราไม่รู้นะมาเออถามมาดูสินี่จะชู4นะมาชูแหวนชูเขาแหวนได้มั้ยจริงๆเพื่อนๆน้องๆที่สังกัดนาดาวกันอยู่นะครับก็ยังอยู่นาดาวต่อไปครับส่วนมาสัญญาอยู่กับ GTH เนี่ยเดี๋ยวถ้าอนาคตเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะชี้แจงอีกทีจริงๆก็เขาทางผู้ใหญ่ก็เปิดโอกาสให้รับงานได้หลายๆที่อยู่แล้วครับผมขึ้นอยู่กับบทมากกว่าครับเราไม่ได้ตัดสินว่าจะเป็นค่ายอะไรแต่แบบถ้าบทเหมาะสมกับเราแล้วเราแบบสนใจจริงๆก็ยังไงก็เล่นอยู่แล้วครับผมนี่น่ารักเสียงยังไม่แตกเนื้อหนุ่มนะเฟียสบอกก็ได้นะเขาเป็นไงก็เดี๋ยวจะไปชี้แจงอีกทีนะคะไม่ใช่ก็พี่ใหญ่เลยเสียงไม่ได้แหลมขนาดนี้เห็นว่าไงนะเห็นว่าน้องมาร์ชเนี่ยเคยเล็งไว้แล้วตั้งแต่แบบยังไม่ได้โด่งดังขนาดนี้ตอนที่น้องเขายังเป็นพิธีกรแบบว่าช่องของช่อง GTS อะไรพวกเนี้ยใช่คนนี้เนี่ยฟันธงคนไหนก็ถูกสมัยก่อนฟันธงว่าอะไรนะพี่ตั๊กอ่ะพี่ตั๊กบริบูรณ์เหรอพี่ตั๊กบริบูรณ์จะมาเนี่ยก็มาจริงนี่จะไม่น่าปันธงตั๊กบริบูรณ์นะฮะแต่ไม่คิดว่าจะมาทรงนี้นะไม่คิดว่าจะมาทรงตลกนี่มาแต่น้องมาร์ทไปไหนมาไม่รู้จุดที่ไหนมาอยู่ที่พี่มาอยู่ที่บ้านพี่เลยลูกเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาคอยชี้แจงนะเรื่องนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตีบก็คือต้องติดตามให้เวลาหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขายังเป็นฟรีแลนซ์อยู่นะถูกต้องแล้วครับผมแล้วก็จริงๆก็ยังรักค่ายเดิมอยู่ใช่แต่จริงทางค่ายเขาก็เปิดโอกาสนะพอสมควรก็เดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าสุดท้ายจะไปที่ไหนค่ายนี้เขาดีนะเปิดโอกาสเขาน่ารักสนใจดึงมาบริษัท26ไหมไม่เป็นไรบริษัทนี้ไม่อยากดูแลใครอุ้ยแล้วน้องอะบริษัทนี้มาถึงไงน้องกับพี่เฟียสอะบริษัทฉันไม่ต้องการภาระเหรอใครอยากไปไหนไปเลยไม่ไปทั้งนั้นอะอยู่ตรงนี้แหละโอเคมีข่าวอะไรอีกฮะต่อกันที่อะไรฮะหนุ่มลิฟออยล์แต่ว่าไปกันที่ออยออยเขาทำไมอ่ะคู่แข่งคู่แข่งยุทธชีสมัยก่อนอุ้ยเดี๋ยวเขาถือเป็นคู่แข่งด้วยเหรอใช่เอ้ยคนละพันออยธนาที่พึ่งผ่านคืออะไรพึ่งผ่านพีเอมาอีกแล้วพึ่งผ่านวันครบรอบแต่งงาน2ปีมาหมาดๆนะครับแต่เจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้พาภรรยานะฮะน้องเธอรวรีนะฮะครับผมใช่มั้ยรวรีเธอรวรีเธอรวรีไปฉลองไหนเลยเพราะติดถ่ายละครแถมตอนนี้น้องรีน่านะฮะหรือรีนาเนี่ยลูกสาวตัวน้อยวัยขวบกว่าก็กำลังน่ารักน่าชังนะฮะพรีเซนเตอร์เนี่ยติดต่อรุมท้าทามมากมายหลายตัวแต่ถึงไงคุณพ่อเนี่ยก็ยังไม่ปล่อยนะฮะยังไม่ประกาศรับเพราะห่วงลูกสาวนะฮะน้องยังเด็กด้วยส่วนแพลนจะมีลูกคนที่2นะฮะจะมาปะถึงปะถึงปะถึงปะเหมื่อไรเพราะเหมื่อไรยังไงน่ารักสิลูกดาราเขาน่ารักนั่นแหละพูดถึงแม่ลูกก็น่ารักลูกก็น่ารักด้วยไปติดตามข่าวนี้เลยฮะจากอ้อยชนะยังไงครับพี่อ้อยวงกันไว้ครับคือผมอยากมีแต่เขาแบบยังไม่อยากมีจุดนัดพบก็คือเมื่อลีนา3ขวบเนี่ยเราจะมาคุยกันใหม่ถ้ายังยืนยันว่าไม่ก็พอก่อนหน้านี้ก็มีติดต่อมาบ้างแต่ว่าก็
เหมือนกับถ้าไปแล้วเดี๋ยวทำงานเขาไม่ได้บางทีเขาก็ต้องนอนกลางวันเขาก็ต้องนอน2ครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยห่วงมากกว่ามีได้ไปฉลองหรือว่าไม่ได้ไปครับไม่มีก็ต้องเข้าใจได้ครับว่าทำงานแล้วก็บอกไว้ว่าติดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอก็คือเข้าใจเขาก็รอช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ว่างดีกว่าก็สะดวกกว่าคุณนายเป็นสไตล์คาร์บอยเป็นคาร์บอยเป็นอินเดียนาจอนใช่เบรกติดแตกใช่ที่คุณบอกแต่เพิ่งเห็นว่าลูกสาวพี่ออยเขาน่ารักมากเลยนะน่ารักน่ารักมากอืมนะฮะนั่นก็คือขาของหนุ่มออยครับผมนะฮะผู้ที่เอลดีสมัยก่อนใส่ครึ่งหนึ่งตลอดรมจารมจาเอ้ยเอาเท่านี้พอจะได้ไม่โดนเกลียดอ่ะเกลียดคนที่แบบว่าทำทุกอย่างเพื่อเงินอ่ะไม่เขาตรงนี้เพราะรักด้วยรักคุณผู้ชมอย่าพูดอย่างนั้นโอเคมาเรามาต่อไปข่าวผู้หญิงมาดีกว่าได้นะอันนี้มาก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายข่าวนี้ไปข่าวผู้ชายแซ่บคนนี้ได้นางเอกสาวรุ่นเล็กนะครับน้องนิชานัทนิชานะครับเขาบอกว่าตอนนี้ปากแข็งไม่ยอมออกตัวว่าหนุ่มคนสนิทคือแฟนฮะหนุ่มคนสนิทคนนี้ก็คือคุณไอติมพฤทธิ์เห็นมั้ยใช่คําว่าคุณนะคุณไอติมคุณไอติมพฤทธิ์เพราะเป็นหลานชายของอดีตนักการเมืองชื่อดังคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะใช่ดูรูปแล้วจะรู้เลยว่าเป็นหลานใครเพราะหน้าคล้ายคุณอภิสิทธิ์มากนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขาบอกยิ่งหวานทวีความหวานนะทวีคูณนะครับแล้วก็ขยันอัพรูปคู่มุ้งมิ้งถี่ยิบเนี่ยให้แฟนอิจฉาทุกวันเลยแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมใช้คำว่าแฟนนะพี่เขาไปงานเดียวกับพอสแล้วก็มาร์ชจิตวุฒิไงนี่ไงคนนี้จากภาคอ๋อน้องไอติมน่ารักอ่ะนิชาก็น่ารักอ่ะคือออกเป็นแนวแบบลูกคุณหนูหน่อยใช่ใช่เป็นทางพี่เอกเลยคนนี้แหมใช่ไม่มีทางแล้วล่ะตอนนี้ใครก็ได้เข้ามาเหอะดูดิหน้าคล้ายๆน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะเขาบอกฝ่ายชายเนี่ยเพิ่งเรียนจบจากอังกฤษนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาทำงานที่เมืองไทยถาวรแล้วหลายคนบอกตอนนี้คู่นี้เนี่ยตัวติดกันเป็นปลาทั้งเกาะเลยเขาบอกตัวติดกับโบกับเอกกี้กันละติดกันหรือเปล่าที่เจอกันทุกเช้าแค่ตอนเช้าหลังจากนั้นไม่เคยเจอผมเลยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับถึงขั้นตามเฝ้ากองถ่ายเหมือนที่เป็นข่าวจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าให้เขาตอบก่อนดิฉันมาตอบแทนนิชาด้วยอุ้ยจริงมีเล่นละครเรื่องเดียวกันอยู่ใช่เชิญค่ะนิชาน่ารักนะโอ้ตามกองไม่ค่ะคือเวลาเราทำงานเขาก็จะให้เวลาเราทำงานเต็มที่เลยจริงๆรูปคู่บางทีก็เป็นรูปเก่าๆที่เราถ่ายไว้อะค่ะเราเห็นเราแฮปปี้แล้วก็อยากลงแล้วก็ลงอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ตัวติดกันตลอดเพราะอย่างแบบวันธรรมดาพี่ติมเขาก็จะทำงานส่วนหนูก็จะทำงานเสาร์อาทิตย์คือเราไม่ได้แบบเจอกันติดกันขนาดนั้นไม่มีไม่ได้ติดกันต้องถามเจ๊ไปที่กองก็ที่กองถ่ายแต่เวลาเราเข้าซีนกับนิชาเนี่ยน้องไอติมก็ไม่ได้มานั่งเฝ้าไม่เคยเห็นว่ามาใช่ไหมคือต่างก็ต้องต่างทำงานต่างก็ต้องมีสเปซถึงตัวเองแต่เห็นเขาบอกว่าในกองกับเจ๊ชอบพาเด็กผู้ชายมานั่งในกองกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็เช่ามาเดี๋ยวไม่ใช่พลักเครื่องมาเช่าอะไรอย่างเงี้ยพูดเปรียบเทียบไม่มีเหมือนกันนะเดี๋ยวจ้างมาก็แล้วกันโอเคนะให้ดูว่ามีคนติดตามตลอดเวลาแหมที่แกเด็กเนี่ยจ้างยังปากกาพลวันพลตูมากเลยอ่ะมาตอนนี้เราปิดท้ายเบรกนี้กันที่อ๋อยังของฉันก่อนไหมอ่ะเออขอโบก่อนอะไรอ่ะขอพี่เอกก่อนขอโบก่อนซีปิดท้ายแบบนี้เรื่องราวของบนโลกโซเชียลไงอ๋อใช่เริ่มที่พ่อหนุ่มขวัญใจพี่เอกกี้เลยดีกว่าคนนี้ใครคะน้องแบร์น้องแบรี่แบรี่น้องเบอร์เบอร์รี่คู่กี่มีเยอะครับผมเพราะมีเยอะมากเราได้ดูแล้วเมื่อเราแอบส่อง IG ของแม่แก้วมานะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยน้องแบร์นะครับเขาเริ่มเดินสายขอเข้ามาลาอุปสมบทกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วพี่เอกนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาจะบวชในวันที่1ธันวาคมนี้แล้วนะครับก็มีการไปขอเข้ามาเริ่มตั้งแต่คุณแม่แก้วคุณพ่อโยชิโอะนะครับพี่เอสุภชัยขอเข้ามาแล้วนะเจอแบร์รี่เมื่อวานนี้มาขอเข้ามาให้พี่เอเอาสิกาไม่พี่เอกปากยึดอีกแล้วพี่เอแล้วพี่เอก็จัดบ้านพี่เอเลยแต่งขึ้นมาสวยๆนะใหญ่โตรวมไปถึงนี่ด้วยพี่อ๋ออ๋อพี่อ๋อผู้จัดการส่วนตัวนะครับใช่ค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือแม่ปลาแม่ของน้องสาวสนิทอย่างยายารัสยาสปารันเนี่ยดูจากในรูปเขาไปขอขมาหลายครั้งเลยนะน่ารักขอบคุณเนี่ยน่ารักมากนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ก็มีหลายคนด้วยนะฮะที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่มีทั้งว่ามาเราก็เห็นภาพบุดดี้ด้วยครับแล้วก็อีกหลายๆคนเลยช่วงนี้แหละจนกว่าก่อนที่จะบวชก็คงจะมีไปอีกหลายที่นะครับผมใช่แล้วนะฮะอนุโมทนาเขาเรียกว่าไงอนุโมทนาบุญด้วยอนุโมทนาสาธุนะฮะอีกข่าวหนึ่งครับข่าวนี้ให้หลายคนอิจฉานะฮะใครอ่ะไปกันที่ข่าวของคุณไอซ์ปริชญานะฮะที่เมื่อวานนี้เขาโพสต์ภาพนะฮะอุ้ยเขาโพสต์ภาพเราเข้าไปแอบส่องนะฮะครับเป็นภาพหน้าสดที่เจ้าตัวเนี้ยไปเช็คอินที่โรงพยาบาลเธออุ้ยขนาดหน้าสดยังน่ารักพร้อมกับแคปชั่นเปื่อยโอ้โหลิ้นดีลิ้นดีมากเปื่อยเท่านั้นมันไม่พอมันไม่เด็ดตรงนั้นมันเด็ดตรงที่ว่าหมีหั่นเนี่ยนะฮะ
ที่ออกอาการเป็นห่วงเป็นใหญ่นะฮะคือลงมาคอมเมนต์ใต้ภาพว่ากินยาแล้วไปนอนซะอุ้ยเนี่ยถ้าผมห่มให้ได้จะห่มละโอ้ดูแลกันอีกแล้วกินยาด้วยนะกินยาด้วยแล้วเท่านั้นไม่พอนะฮะไอ้ก็ตอบต่อนะฮะว่าว่าอะไรขอบคุณนะคะว่าอะไรนะขอบคุณนะฮะผู้พิทักษ์รักษาเป็นแนวอุ้ยเด็กดูเยอะนะฮะเด็กดูเยอะละลงขอบคุณนะผู้พิทักษ์รักษาทุกโรคนี่ล่ะมีคนพาไปหาหมอเดี๋ยวคงโอ้เดี๋ยวทำไมเสียงกระเซาขนาดนั้นก็เดี๋ยวจะหายไงอูหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยเวลาน้องป่วยเนี่ยเคยส่งข้อความแบบพี่เฟียสส่งมาให้น้องอะไรอย่างงี้ไม่มีเลยนะส่งทำไมที่ป่วยเด็กก็กินยาหาเองมีแฟนก็ดูแลไปสิไม่เป็นผู้พิทักษ์มั้งเหรอนี่ฉันก็เลยถ่ายรูปเดี๋ยวฉันลง IG บ้างดีกว่าเจ้าฉันเปื่อยคนเข้ามาด่ากันเต็มเลยป่วยก็ไปนอนเนี่ยหมดอัปเดตเมืองไทยไปเรียบร้อยช่วงหน้าเราต้องเผื่อเวลาอัปเดตบันเทิงต่างประเทศกันบ้างช่วงหน้าใครอยากตามข่าวฝรั่งนะต้องรอติดตามกับบันเทิง plus อัปเดตเป็นทางต่างประเทศวันนี้เรามีข่าวของนิกกี้มินาชนะครับเรามีข่าวของแอมเบอร์เฮิร์ตอ๋อฮะภรรยาของเจนนี่เดฟรู้ดีไปหมดนะแกเนี่ยนะฮะติดตามในช่วงนี้เลยกับช่วงแซ่บอินเตอร์ข่าวกันดีเจ๊ไปกันที่นักร้องสุดแซ่บนะฮะนิกกี้มินาชนะฮะล่าสุดงานเข้าซะแล้วนะฮะหลังจากที่เขาไปเล่นคอนเสิร์ตในคลับหรูที่หนึ่งนะที่ลาสเวกัสเนี่ยเขาฟ้องเรียกค่าเสียหาย 2.6 แสนเหรียญสหรัฐนะครับทำไมอ่ะเหตุที่โชว์ตัวเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นไม่เป็นไปตามสัญญาตามสัญญาคือต้อง1ชั่วโมงอ้าวแล้วกลับก่อนกลับก่อนไงอย่างงี้ต้องโดนฟ้องนะฮะเรื่องจริงเป็นยังไงฮะเชิญอย่างนิกกี้มินาชทำไมทำงั้นน่ะนิกกี้มินาชขึ้นชื่อว่าเป็นตัวแม่ของความแซ่บและมั่นคนหนึ่งในวงการบันเทิงถึงกับเคยไอปากว่าฉันนี่แหละแร็ปเปอร์หญิงที่ทำยอดขายเพลงได้สูงที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าเธอจะมั่นมากพอที่จะออกมาประกาศว่าตัวเองได้ค่าตัวอย่างงามสำหรับการไปปรากฏตัวในงานปาร์ตี้ด้วยหรือเปล่าเพราะเพิ่งจะถูกคลับไฮโซในลาสเวกัสฟ้องเรียกค่าเสียหายหลังแวบออกจากงานก่อนกำหนดซึ่งสัญญาของคลับรู้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนิกกี้ต้องไปโชว์ตัวตอนเที่ยงคืนตรงและอยู่ในงาน1ชั่วโมงโชว์เสียงร้อง2เพลงแถมยังจ่ายค่าตัวให้ล่วงหน้าไปแล้วอย่างงาม 263,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยเกือบ 9.5 ล้านบาทแต่พอไปถึงวันจริงกว่าแรปเปอร์สาวจะไปถึงงานก็ช้าไป1ชั่วโมงกับ19นาทีไปถึงนางก็จิบเครื่องดื่มมือถือใหม่แต่ที่แปลกๆก็คือกระเป๋าไม่ยอมวางประมาณว่าพร้อมจะไปได้ทุกเมื่อแล้วอีก34นาทีให้หลังนางก็ไปจริงๆโดยไม่ทิ้งคำร่ำลาปล่อยให้ผู้ชมนั่งงงไปตามๆกันโอ้สรุปคือค่าจ้างเขาเนี่ยต้องไปร้อง2เพลงเขาได้10ล้านครับนะแต่ว่าเขาไปเลท1ชั่วโมงแล้วก็นั่งทานข้าวเสร็จแล้วก็กลับไม่ได้ร้องเดี๋ยวๆคือไม่ได้อะไรเลยจากผู้จัดงานอย่างนี้ต้องฟ้องมาฟ้องเนี่ยจ่าย10ล้านอ่ะ10ล้านฟ้องมาฟ้องนี่เราไปทำพิธีกรทั้งเต้นทั้งไรทั้ง 4-5 ชั่วโมงบางทีนะหมื่นกว่าบาทนะอย่าไปบอกเนี่ยตัวค่าตัวจริงอ๋อเหรอเออทำไมอายมันน่าอายจริงโอ๊ยแต่นิกกี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นแบบสาวที่สะโพกดีระเบิดมากใช่ฮะชอบไหมทางนี้ก็เฉยๆอืมเราสะโพกแล้วแค่นั้นเราดีกว่าไม่ต้องไปฉีดด้วยอืมเน่อย่าไปยุ่งกับฉันครับตอนเช้าสะโพกฉันไม่ผายอ๋อเหรอโอเคโอเควิสะโพกผายไปต่ออีกคนนี่น่าจะเข้างานเข้าเหมือนกันไม่ใช่เข้างานงานเข้าคุณแอมเบอร์เฮิร์ตงานไหนเข้าเขาอีกอ่ะคนนี้ได้เป็นภรรยาของหนุ่มหล่อจอห์นนี่เดฟหรือว่ากัปตันแจ็คสเปโร่คือไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยเขาลืมหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยไม่ยอมไปขึ้นศาลนะฮะกรณีที่พาสุนัขเนี่ยไปประเทศออสเตรเลียอ๋อใช่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาห้ามนำสุนัขที่ไม่ได้มีการแจ้งเข้าประเทศนี่เลยเขาไม่เคยเข้าประเทศออสเตรเลียได้เลยคนไม่ใช่หมาครับผมเขาไม่ให้เข้าแล้วเขาก็ไม่ยอมไปขึ้นศาลด้วยฮะเพราะอะไรไปถามแอมเบอร์กันเฮ้ย why Amber why ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Amber Heard ตัดสินใจพาพิสโตลกับบูสุนัขพันยอร์คเชียร์สัญลักษณ์2ตัวของคุณสามีจอห์นนี่เดฟไปเที่ยวด้วยกันที่ลาสควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียซึ่งดูเผินๆแล้วก็น่าจะเป็นการท่องเที่ยวตามปกติอย่างไรก็ตามปัญหาก็คือการกระทำดังกล่าวส่งผลให้ Heard ถูกตั้งข้อหาละเมิดการกักกันของแดนจิงโจ้ถึง2กระทงหลังจากที่มีการกล่าวหาว่าเธอเอาพวกมันเข้าไปในประเทศโดยไม่ยอมแจ้งให้กับทาง
การทราบหากนับรวมครั้งล่าสุดเข้าไปด้วยนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่3เข้าไปแล้วที่เฮิร์ทโดนเรียกขึ้นศาลจากประเด็นนี้แต่ไม่ยอมไปโผล่ในชั้นศาลสักครั้งโดยจะมีการกลับมาพิจารณาคดีในประเด็นนี้อีกครั้งภายในวันที่7ธันวาคมนี้ทั้งนี้เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเฮิร์ทเคยบอกว่าเธอจะไม่มีวันกลับไปเหยียบแดนจิงโจ้อีกแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องดังกล่าวจนต้องรีบกลับมาที่อเมริกาโดยบาร์นาบี้จอยซ์รัฐมนตรีกระทรวงการเกษตรของออสเตรเลียเคยขู่ที่จะฆ่าเจ้าตูบทั้ง2ตัวหากเฮิร์ทไม่รีบนำมันออกจากประเทศไปตามข่าวต่อว่าเรื่องนี้จะลงเอยยังไงนะฮะต่อกันที่ภาพยนตร์ชื่อดังนะฮะ Fast and Furious นะครับล่าสุดนักแสดงนำอย่างวินดีเซลเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยแผนการสร้างภาคปฐมบทนะครับและก็ภาคแยกอีกด้วยนะฮะจากหนังเรื่องนี้เนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย3เรื่องที่รอการพัฒนาเรียกว่าใครเป็นแฟนคลับเนี่ยเต็มอิ่มแน่นอนเชิญฮะสัจใจด้วยรายได้ของ Fast and Furious ที่สูงถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐจึงไม่ต้องแปลกใจหากสตูดิโอจะชื่นชมหนังแฟรนไชส์เรื่องนี้มากเป็นพิเศษซึ่งนอกจากหนังภาค8ที่เตรียมเปิดกล้องในปีหน้ายังมีแววว่าเราจะได้เห็นอะไรมากกว่านั้นอีกด้วยโดยเว็บไซต์ Variety รายงานว่า Universal Pictures กำลังหารือกับ Vin Diesel ถึงแผนการสร้าง Fast and Furious ในรูปแบบหนังภาคปฐมบทและภาคแยกนั่นหมายความว่ามีหนังอย่างน้อย3ภาคที่กำลังจะเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นรวมไปถึงภาค8ที่ได้ F. Gary Gray มานั่งแท่นกำกับแน่นอนแล้วถึงแม้วินดีเซลยังไม่ระบุว่าคาแรคเตอร์ไหนจะมีหนังเป็นของตัวเองแต่หนึ่งในทีมนักแสดงอย่างเดอะร็อกเดเวย์จอนสันเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากเห็นคาแรคเตอร์ของตัวเองอย่างลูคฮอฟมีหนังเดียวกับเขาบ้างขณะเดียวกันประธานของค่ายยูนิเวอร์แซลอย่างดอนน่าแลงลีย์ก็ออกมายืนยันว่าแผนการของวินดีเซลเป็นความจริงทั้งนี้ Fast and Furious 8คือโปรเจกต์เดียวที่มีความคืบหน้าอย่างเป็นทางการโดยค่าย Universal วางกำหนดเปิดกล้องในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2016เพื่อให้ทันกำหนดเข้าใช้ในวันที่14เมษายน2017ส่วนเรื่องราวจะเกิดขึ้นในเมืองนิวยอร์กเอาละครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายเบรกนี้กันที่ช็อตเด็ดซุปตานะครับวันนี้เป็นคิวของพระเอกกวนมื่นอื่นนะฮะซันนี่ซีสุวรรณเมธานนท์กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเราหลังจากที่คุณเจ๊บอกชอบมากๆพระเอกสายเซอร์แบบนี้ก็ชอบแหละก็ด้วยใช่เซอร์ใช่เซอร์ไปดูลีลาการตอบคำถามของเจ้าตัวดีกว่าเขาบอกว่าหลังโดนยิงคำถามเรื่องสัญญากับ GTS นะครับเขาบอกว่ากวนมากใช่จะกวนยังไงไปดูในช่วงนี้กับช่วงช็อตเด็ดซุปตาผมไม่เคยมีสัญญาอยู่แล้วครับมีแต่พี่สัญญาคุณากรนะพี่สัญญาคุณากรนะครับนี่ได้หาไหมเมื่อกี้ได้หาไหมแม่จะเอาหาเป็นหนาบางทีก็รับมุกไม่ทันนะคะคุณนี่ล่ะค่ะสันนิษฐานคันเดิมเพิ่มแต่คือความกวนจริงจริงได้หาน่ารักอ่ะกวนขนาดไหนยังไม่ถามพระเจ้าโจ๊กเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอยู่ใช่วันนี้เราจะคุยกับพระเจ้าโจ๊กนะฮะในช่วงหน้านะฮะเขาเป็นพิธีกรเดี่ยวครั้งแรกนะฮะกับรายการเรียลิตี้สุดน่ารักอ้อป้าอ้อหมาครับผมแล้วเคลียร์ประเด็นนะมีคนเมาส์เขาด้วยว่าห่วงลูกยิ่งกว่าเมียอีกเดี๋ยวเมียก็ห่วงด้วยแต่ลูกเนี่ยห่วงมากไงต้องติดตามในช่วงหน้านะฮะของบันเทิงพลาซ่าตอนนี้เราไปพักเคารพธงชาติกันฮะเจอกันฮะอ้อป้าสวัสดีครับเมียสวัสดีพี่ลูกเกดทีมลูกเกดสวัสดีผู้ชมด้วยนะฮะโอ้โหตายแล้วเป็นพลาซ่าเรานะฮะในช่วงนี้เราก็มีแขกรับเชิญที่จะมาให้ใครยี่กันคุณพาใครมาวันนี้บอกผู้ชมแซวันนี้เราพาหนุ่มสุดหล่อมาสเปคคุณเลยนะคุณขอบอกอีกทีนึงโอเคก็ถือว่าหล่อถ้าเต็ม10เอา3ไปก่อนพระเจ้าโจ๊กของเราเนี่ยนะครับกับการเป็นพิธีกรเดี่ยวครั้งแรกเราต้องมาโอ้ป้าป้าโอ้มามาเราต้องมาคุยกันหน่อยเห็นคุณจะทำรายการอีกโอ้หนึ่งใช่ไหมโอ้ผัวขาเดี๋ยวเสนอทางช่องทรูฟอร์ยูเป็นทาร์เก็ตแม่บ้านนะทาร์เก็ตแม่บ้านนะเราต้องดูแลผัวเพราะเราโอ้ป้าโอ้มาเนี่ยเป็นเรียลิตี้เป็นแบบว่าสไตล์แบบครอบครัวอุ่นเอาคนดังเนี่ยมาพาภารกิจทำภารกิจนะครับเป็นพ่อแม่จำเป็นนี่ไงเออมันจะน่ารักมันจะสนุกสนานมันจะดูเคอะเคอะเขินเขินเอ้ลูกฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ง่ายๆนะเด็กแต่ละตัวนี่แต่ละคนใช่
ทำมอนมากๆแล้วมีอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรฮะคือพระเจ้าโจ๊กของเราเนี่ยโจ๊กก็เป็นคนที่ห่วงลูกมากจริงห่วงลูกยิ่งกว่าเมียอีกจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเราต้องไปคุยกันต้องติดตามเท่านั้นไม่พอนะฮะทำธุรกิจขายครีมเราต้องดูจากหน้าของเขาก่อนเดี๋ยวซานี่ขออนุญาตสัมผัสนะสัมผัสหน้าเขาให้คุณผู้ชมรู้ว่าครีมเขาดีมากๆเออหรือว่ายังไงนะอ่ะเราไปขยี้กันในช่วงนี้กับขยี้บันเทิงครั้งแรกกับพิธีกรเดี่ยวเต็มตัวของพระเจ้าโจ๊กในโอปป้าโอมาม่าโจ๊กห่วงลูกสาวยิ่งกว่าเมียลั่นลูกสาวฆ่าใครจะแตะรับบูชาเมียยิ่งจีบพร้อมลุยธุรกิจความงามเต็มตัวไม้หวั่นโยนยีสเป็นผู้ชายขายครีมเรื่องราวทั้งหมดนี้จะแซ่บแค่ไหนวันนี้เอกกีละเปียสจะมาขยี้ให้ละเอียดกับแขกรับเชิญสุดพิเศษโจ๊กโซคูโอ้จ๊อกสวัสดีครับสวัสดีครับมีรูปล่าสุดพี่หล่ออ่ะผมไม่ได้ตัวจริงโอเคได้ได้ขึ้นกล้องขึ้นกล้องขึ้นกล้องเฮ้ยเขาได้คนละแบบไปนี่ไปตนละเกินตายแล้วฉันตกใจเดี๋ยวซีจีอยู่ดิฉันเดี๋ยวพูดภาพพูดภาพนะครับผมคุณจ๊อกทักทายคุณผู้ชมบันเทิงพลาซ่าหน่อยเซ่กล้องไหนครับจับหน่อยจับที่หน้าสูงมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเห็นไหมลีลาเขาไม่ธรรมดานะฮะโอ้นะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าขึ้นแท่นเป็นพิธีกรเดี่ยวแล้วนะจ๊ะจริงเออจะไปแย่งงานพวกเราแล้วนะไม่ควรเข้าหาผู้เข้าหาผู้จัดใช่ไหมเข้าหาผู้ใหญ่ใช่ไหมไปถึงคนละสายกันคนละสายกันผมก็ผมแบบแนวแบบไร้สาระมีคนหนึ่งที่เขาไปสืบประเด็นมาให้เราคุณคุยใช่จ้าจะขาดน้องนะคะรายการก็เหมือนขาดสีสันนะคะคุณแม่เอกกี้คุณพี่เฟียสดูหน้าจ๊อกพระเจ้าโจ๊กถ้าเกิดว่าพูดถึงนางนะจ๊ะก็ต้องพูดนึกถึงมุกฮาค่ะที่เน้นความเกรียนฉบับโจ๊กโซครูที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าทำไมถึงได้ขึ้นแท่นเป็นพิธีกรเดี่ยวครั้งแรกในรายการโอปป้าโอมาม่าสุดโหดได้ไม่รู้ว่างานนี้ลงทุนคลานขอบเข้าไปหาหรือว่าไปบนบานศาลกล่าววัดไหนหรือเปล่าถึงได้ไปถูกออกถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่เข้าจ้าขยี้ให้หน่อยค่ะยังไงฮะคุณยกกระเช้าไปสวัสดีผู้ใหญ่หรือว่าขยี้ไงคือขยี้ตัวเองเนี่ยขยี้ตัวเองให้พวกเราขยี้ด้วยเออยังไงฮะคุณไปบนบานศาลกล่าวไปยกกระเช้าให้ผู้ใหญ่หรือไงถึงได้เป็นคนเดียวคนที่เขาอยากจะเอาผมไปเนี่ยเขาก็ต้องอยากได้อะไรแปลกๆแหละคือจริงๆอ่ะก็ต้องคอนเซ็ปจริงๆมันจะมีได้ไปพิธีกรหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่รับนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดโดยเฉพาะถ้าเกิดรายการแบบมีความจริงจังสูงเนี่ยจะไม่ยังไม่ถามถึงเรื่องเงินเลยคือจะแคนเซิลเลยคือถ้าเป็นทางการปุ๊บไม่ใช่โชคแล้วล่ะไม่ใช่กลัวเสียตรงนี้ไงเราทำงานเราไม่หนุกแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าเรามีลูกเราโอปป้าโอมาม่าเนี่ยอยากได้คนที่เลี้ยงเด็กได้สรุปคือเราเป็นเลือกได้เลือกงานได้ก็ไม่ไม่หรอกคือเขารู้ไงว่าอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เหมาะกับเขาอันนี้แหละเออต้องถูกต้องแล้วใช่ครับและไงพอเป็นรายการที่แบบว่าเราต้องดูแลเด็กๆเนี้ยคือมันก็ต้องพอเขายื่นคอนเซ็ปต์มาปุ๊บก็จริงนะฮะเพราะว่าผมก็จะไม่รำคาญเด็กเพราะเกิดว่าเป็นคนที่เขาไม่ชอบเด็กหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่เคยรำคาญเด็กเนี้ยก็จะทำงานตรงนี้ลำบากพอมีลูกปุ๊บมันก็เลยแบบเจอเด็กก็รู้สึกไม่เหนื่อยแสดงว่าโจ๊กตอนอยู่บ้านนี่คือช่วยดูลูกมากกว่าพยาป่ะหรือว่าพอๆกันหรือยังไงแบ่งกันยังไงถ้าผมอยู่ผมก็ดูเยอะดูเยอะเลยใช่ไหมแต่ว่าเวลาผมไม่อยู่บ้านเขาคนเต็มๆไงผมเวลาผมอยู่ผมเลยอาบน้ำอะไรทุกอย่างอย่างเราก็ทำใช่ครับรู้สึกไงบ้างกับการได้เป็นพิธีกรเดี่ยวครั้งแรกแบบเต็มๆกับรายการโอปป้าโอมาม่ารู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็พอถึงเวลาไปทำงานก็ไม่ยากอย่างที่คิดครับเพราะว่าเขาก็คงคิดไว้แล้วว่ายากๆเราคงทำไม่ได้ทำได้ได้แต่อันนี้ก็ยากนะไม่ใช่ใครจะทำได้นะไม่ใช่ใครทำได้ทุกคนนะดิฉันยังทำไม่ได้เลยเพราะนี่น่าจะรำคาญเด็กแล้วก็การทำงานก็ทำงานกับทีมงานนี้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้เลยเออนะมีหลากหลายบทบาทเป็นพิธีกรนักร้องแสดงเนี่ยทำมาเยอะแยะแล้วอันไหนยากที่สุดดูแลเมียครับผมอีกบทบาทขอให้เมียดูอยู่ไม่ดูยังไม่ตื่นทำไมอ่ะอยู่บ้านกลัวเมียเหรอยังอยู่นอกบ้านก็กลัวเขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีกลัวเมียกลัวนั่นแหละดูรักไหมรักไหมรักไหมโอ้รักสิคะตื่นเช้ามาอังอังหน่อยไหมอังไงเอาจะผ่าชนการหอมแก้มไม่จะเป็นปลายเท้าเมียมากกว่าชนแก้มตื่นเช้ามาทำงานอย่างเดียวนี่เล่าเรื่องรายการโอปป้าโอมาม่าให้ฟังหน่อยเป็นรายการยังไงโอปป้าโอมาม่าเป็นรายการที่ไม่เหมือนใครนะครับรายการเด็กอาจจะมี
ที่ผ่านมาในอดีตจะมีเยอะแต่นี่เป็นรายการที่ให้ดารารับเชิญนะฮะมาเจอกับคนที่มีลักษณะคล้ายๆทรงเดียวกันเด็กอ่ะเหมือนเป็นแม่ลูกพ่อลูกสไตล์เด็กๆเป็นไม่ใช่ว่าเอาใครมาก็ได้เด็กนี่จะต้องทรงคล้ายๆกันอย่างเช่นใครที่ออกออนแอร์ไปแล้วบ้างเช่นมีใครบ้างมีเพชรจ้าอย่างโจอี้กาน่าเงี้ยก็ต้องเป็นลูกครึ่งพวกแอฟริกันเหมือนกันก็มาเหมือนกันทรงเดียวกันมาล่าสุดจะเป็นจียอนจียอนสาวนี้เป็นแล้วเด็กๆจะเป็นก็ต้องเป็นแบบทรงเกาหลีจัดดีการ์ดนี่จีการ์ดก็เป็นเด็กกันเลยเกาหลีไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าแบบว่าเขาจะแบบเป็นทรงคล้ายๆกันแล้วเรียลลิตี้เลยก็คือถ่ายทำกันแบบเรียลลิตี้เลยฮะเรียลลิตี้ครับก็จะเป็น2วัน1คืนครับ2วัน1คืนก็จะพาเด็กไปตามสถานที่นั้นที่นี้ใช่ให้เขาไม่ได้มีความผูกพันกันนะฮะแล้วก็ตอนวันต่อมาตอนแยกย้ายเนี่ยมันก็จะเศร้าๆหน่อยโอ้เออเพราะมันผูกพันกันแล้วอะเนาะแล้วเธอล่ะแล้วเธอตามติดไปเรียลลิตี้ยังไงบ้างฮะเธอตามติดไปเรียลลิตี้ตอนไหนก็จะแจมเขาตลอดเลยครับเวลาเขาทำอะไรก็จะไปยุ่งตลอดเป็นพิธีกรที่โผล่แทรกได้ตลอดก็จะอยู่ในเป็นส่วนใหญ่นะเป็นส่วนใหญ่เห็นบอกว่าถ้าเป็นเซเลบผู้ชายมาเนี่ยเราก็จะได้โผล่แทรกแต่ถ้าเซเลบผู้หญิงมาเราก็จะหายไปจากซีนเลยใช่ก็มีเปิดปิดพอมีไม่ง่ายหรือเปล่ายกเว้นเทปเฟี้ยวฟ้าวนะอิมอชิตะนะเฟี้ยวฟ้าวแล้วก็อยู่จะอิมตลอดบอกว่าเมียไม่หึงมานี่เลยค้างคืนนะเออจริงมีดาราไปด้วยเราก็แบบเฮ้ยมันจะดีเหรอครับเออเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงดาราผู้หญิงเนี้ยเราจะค้างคืนเราจะทำได้ยังไงเออก็ไปก็ผู้ชายไงซึ่งในส่วนมากผู้ชายแต่ถ้าผู้หญิงเขาจะไม่ได้ไปนะเพราะว่าเมียสั่งทีมงานไว้ทีมงานนะฮะฟังตรงนี้เลยนะครับจะพาผมไปค้างคืนต่างจังหวัดกับดารานะครับทำถูกแล้วครับผมเมียไปด้วยได้มั้ยเมียไปด้วยได้มั้ยได้เออภรรยาดูอยู่อ่ะสิ่งตอบรับรายการเป็นไงบ้างภรรยาดูว่าคอมเมนต์รายการมั้ยเออชอบครับชอบเออแล้วเพลงลูกก็ร้องเพลงรายการตลอดอย่างเด็กเนี่ยเรามีแนะนำมั้ยเออเด็กคนนี้สิคนนี้สิคนนี้สิหรือว่าอายุเท่าไหร่เด็กนักศึกษาเด็กตัวเล็กๆในรายการสิเด็กตัวเล็กๆเลยเคยแนะนำยังไงแนะนำแบบว่าเออคนนี้สิมากับเซเลบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรามีเพื่อนรู้จักรุ่นลูกกับเราอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาหากันเองเขาจะหาดีกว่าเราแต่เราก็หาจังหวะจะเอาลูกตัวเองยัดเข้าไปอย่างเดียวว่าเทมว่าบอกยังลองเอาเลยเอาเลยสมมติถ้าเกิดเป็นลูกเธอจะให้คู่กับดาราคนไหนนะถ้าลูกเธอมาควรจะจับคู่กับดาราคนไหนอ้าวก็เป็นพ่อคู่พ่อเขาไม่เอาสิไม่เอาแบบที่ทรงเธอคิดว่าลูกเธอมีทรงตรงกับดาราคนไหนเอาจริงๆมั้ยเออจริงเอาสวยๆอ้ําจะพูดใหม่เนี่ยใหม่ในวิกาอย่างเงี้ยสวยๆแล้วถ้าเกิดว่าเจอเด็กดื้อในรายการเราต้องทำยังไงอ่ะเออเคยเจอมาถ้าเด็กดื้อไม่เอาอ่ะหนูจะไปตรงนั้นหนูจะกินเห็นหน้าเธอแล้วกรี๊ดอย่าตัวคอนโทรลไม่ได้อย่างเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่ทีมงานของเราก็เตรียมการในวันที่จะเจอแบบนั้นใช่แต่ยังแต่ที่ผ่านมายังเจอแต่แบบอุ้ยขอให้เจอเหอะมันยากนะถ้ามันมีอย่างนั้นมันยากนะอยากเห็นแล้วจะมันเนอะเจอแต่ร้องไห้อ๋อเจอแต่ร้องไห้อยากจะหาแม่เขาละแล้วทำไงเราทำไงอะไรกันล่ะทำไงเพราะจริงแล้วจริงๆแล้วครอบครัวของเขาจริงเนี่ยจะได้ไปกับเราด้วยป่ะก็จะไม่ให้เห็นนะอยู่เบื้องหลังนะอยู่เบื้องหลังคอยดูเด็กๆก็ต้องคิดถึงคุณพ่อแม่ไม่ได้ว่าให้มาดูอะไรมาก็ถ้าร้องที่เคยเกิดขึ้นก็หยุดการถ่ายทำเลยนะก็หยุดก่อนเลยแล้วก็เข้าไปเล่นกับเจรจาเจรจาเจอก่อนมันก็ตรงเนี้ยเราจะคาดเดาไม่ได้อ่ะนี่แหละความเป็นเรียลลิตี้โชว์สนุกอย่างนี้ใช่หลายคนที่เคยติดตามรายการนี้แล้วก็จะพอนึกภาพออกนะฮะแต่บางท่านเนี้ยเอ๊ะเราคุยกันยังนึกภาพไม่ออกเพราะอาจจะยังไม่เคยได้ชมครับผมเราก็เลยมีการตัดคลิปนะฮะภาพเบื้องหลังสั้นๆนะฮะมาให้ได้ดูกันนะฮะเบื้องหลังการทำงานของคุณโจ๊กด้วยนะฮะกับรายการโอ้ป้าโอ้มาเชิญครับหรือเชิญนี่ย้ำเลยลูกย้ำเลยย้ำขยับเลยพี่โอ้ยพอแล้วลูกขนมกล้วยไม่ใช่ขนมมะพร้าวปลาให้10,000ปักเข้าไปลึกสารรูปของลูกกับพ่อนะดูลูกฮะเละเทะมากนะครับดูพ่อฮะแขนเขินนี่แทบไม่เปื้อนเลยนะฮะให้ลูกทำลูกทำคนเดียวเลยสั่งการเอาสบายทำไมไม่ได้สวยจะตายมันกินไม่ได้นะมันกินไม่ได้กินได้ไม่อยากกินให้ดูเออเอ้ยเป็นไงล่ะฉันไม่ใช่ลูกฉันแต่ฉันไม่อยากให้ฉันอยู่ขอเด็กน้อยเออนะ
นี่ฉันไปนะเอาลูกชายนะเอาสักสามคนสนุกดีนี่คนเดียวก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วทำคนเดียวรายการที่ติดตามชมออกอากาศวันไหนเวลาไหนบ้างฮะครับผมก็ทุกวันเสาร์นะครับบ่ายสามถึงสี่โมงอย่างเสาร์นี้นี่คือจียอนเป็นจียอนมานี่แหละที่ไม่ให้ผมไปถ่ายด้วยอุ้ยจียอนมาไอ้จียอนมาต้องฝากติดน่ารักมากครับน่ารักมากสนุกมากเด็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 กสิเด็กจะพูดไม่ซ้ำเหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ยสุดโอยน่ารักเออติดตามวันเสาร์นี้บ่ายสามโมงครับทางช่อง True for You แห่งนี้นี่แหละใช่ครับเมื่อจียอนเป็นคุณแม่บ้างจะเป็นไงบ้างในโอปป้าโอมาม้านะครับตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาขยี้กันต่อเนอะใช่มีประเด็นที่บอกไว้ต้องขยี้ครับผมหวงเมียและก็ธุรกิจนะฮะตอนนี้พักสักครู่เชิญเลยค่ะใช่ค่ะหน้าตาเห็นหน้าตาของคุณพี่โจงนะคะประจาโจงแบบนี้ใครจะเชื่อคะหน้าตาลูกนางน่ารักมากคุณแม่ น้องยูจินยี่หวานจะน่ารักยิ่งกว่าหน้าคุณพ่อค่ะสงสัยได้คุณแม่มาเยอะเนาะนางห่วงลูกสาวมากจ้าเพราะว่าลูกสาวนางตอนนี้เป็นขวัญใจชาวเน็ตนะจ๊ะจนทำให้คุณพ่อโจงค่ะลูกสาวค่ะใครอย่าแตะจ้าเด็กที่ไหนมาจ้ายี่ออกไปไกลๆค่ะว่ายังไงยี่หน่อยค่ะประเด็นนี้พูดจะเห็นภาพเลยว่าห่วงลูกสาวมากไม่อยากให้เล่นกับใครโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กผู้ชายเขาเล่นด้วยเธออุ้มลูกหนีเลยใช่ไหมไม่ได้ห่วงเรื่องแบบว่าหญิงชายหรอกครับ เป็นเด็กผู้ชายมันเล่นแรงแล้วเป็นเพื่อนในห้องเรียนเขาเนี่ยเราไม่ห่วงเพราะเขาคุ้นเคยกันอยู่แล้วสมมติเราอยู่สถานที่สาธารณะเช่นสนามเด็กเล่นหรือห้างสรรพสินค้าอยู่ดีๆวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้มาถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยผมอุ้มไปเลยนะปุ๊บหนีเลยว่าอุ้มเผื่อจะไม่เล่นกับลูกเราโดยไม่แคร์เลยว่าเด็กจะมองเลยไงแต่ถ้าเกิดเข้ามากับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเข้ามากับพ่อคุณแม่พ่อแม่เขาเดินมาด้วยแล้วก็จะยิ้มไหมพ่อแม่ลูกตรงนั้นมีร้านไอติมนะไหนหนูบอกจะกินนะคะไม่เอาหนูจะเล่นกับเพื่อนคนนี้หนูจะเล่นกับเด็กผู้ชายคนนี้อะเล่นกับเพื่อนคนนี้ด้วยแต่แม่ช่องโตแล้วลูกเอาเลยหน่อยคือถ้าไม่รู้จักนี่บางทีเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนเพราะเขาเล่นแรงใครจะว่ายิงหรืออะไรมันแล้วแต่มุมมองผมมองว่าเด็กผู้ชายไม่เล่นแรงแล้วก็แบบว่าเราไม่รู้ว่าเป็นลูกใครอ่ะแสดงว่าไม่ใช้คำว่าห่วงไม่ได้ใช้คำว่าห่วงเป็นห่วงเซฟตี้มากกว่าก็แบบว่ากลัวมาแบบปากเปิดเข้าหน้าอะไรเงี้ยเออแล้วเด็กอะมันซีกันง่ายจริงเพราะลูกเราไม่ใช่ว่าไม่เอาด้วยไงแม้ผู้หญิงในผู้หญิงเด็กๆนี่ก็สนใจจะบอกว่าเด็กผู้หญิงอะทะมนกับเด็กผู้ชายเจอตอนเด็กนะเพราะเด็กโตเด็กผู้หญิงไอ้ลูกเราอะจะไปทำเขาเจ็บนะไม่ใช่เขาทำเด็กมันเจ็บตรงเนี้ยพอเขาเจอกันเขาพากันจูงมือไปเลยแล้วก็เล่นอย่างโอ้ยรุนแรงนะฮะตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่กันบ้างละห้าขวบกับสามขวบครับห้าขวบสามขวบสนเลยอะเป็นห่วงอะไรลูกมากที่สุดห่วงสองคนนี้เป็นห่วงลูกเป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุครับเรื่องการเรียนเรื่องนิสัยอะไรโอ้ตอนนี้เพอร์เฟกต์ไม่ห่วงเลยตอนนี้คือทั้งคู่ก็เข้าเรียนแล้วครับดีหมดเลยทุกอย่างดีมากวิวัฒนาการใช้คำนี้วิวัฒนาการเขาเรียกว่าเหมือนลิงนะพัฒนาการพัฒนาการนักการเรียนก็ดีมากแต่ว่าจะเป็นห่วงเรื่องแบบน่ะดราม่าเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรต่างๆที่เราไม่รู้ใครห่วงมากกันระหว่างพ่อกับแม่แม่ครับทุกวันนี้ก็คือไปส่งลูกก็ขับรถส่งลูกเองถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำงานเช้าก็ขับรถส่งเองรับเองครับผมก็ผัดกันก็ว่างใช่ครับเมียเมียขับไม่เป็นอ๋อไม่ขับไม่เป็นครับผมก็จะให้เมียเดินไปส่งลูกเนื้อครับแล้วเมียก็เหงื่อแตกๆให้พี่เลี้ยงเขาไปรับมีซีนดราม่าด้วยตอนไปส่งลูกมีร้องไห้หรอครั้งเดียวเธอร้องเธอร้องเหรออืมครับจบคือตอนแรกก็ไม่เชื่อนี่มีสิ่งที่เธอบีบๆน้ำตาเนี่ยก็แต่นี่คือร้องจริงออกมาผมมันไส้มากเลยเวลาได้ยินบอกว่าคุณพ่อเนี่ยชอบร้องไห้เวลาไปส่งลูกผมก็รู้สึกว่าเวอร์พอเจอกับตัวปุ๊บก็ร้องครับร้องมีมาแอบดูลูกอยู่ที่บอกว่าจำบางเรียนมันจะมีจอที่บอกว่าถ่ายไปจากนั่นดั้งดูจนแบบเลิกเรียนวันแรกๆอ่ะก็จะไม่ครับทนดูไม่ได้ทนดูไม่ได้ก็จะพอพ้นตาก็ร้องโอ้ทีเดียวไม่มีอะไรมากก็ต้องมีกันบ้างหลังจากนั้นก็เริ่มดีใจแล้วลูกไปโรงเรียนได้แล้วไม่ทะมนเหลือเกินยังร้องอยู่ฮะยังร้องอยู่ว่าหยุดหยุดได้ปิดเทอมนี่นะปิดเทอมได้แล้วว่าร้องเลยร้องหนักมากจ่ายค่าเทอมแพงมากเดี๋ยวนี้อย่าใจเปิดเทอมไม่ไวนะฮะพูดถึงเรื่องอีกเรื่องนึงอ่ะใส่รับจัดต่ออีกประเด็นนึงสิอีกประเด็นนึงนะคะบอกแล้วว่าพระเจ้าโจของเราชอบมีอะไรไม่น่าเชื่อจ้าไม่น่าเชื่อว่าเราจะเป็นพ่อที่ดีมากเวอร์
ที่สำคัญนะคะมีคุณพ่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะจ๊ะแถมนางนี่ยังเคยได้สติจากคำสอนของคุณพ่อด้วยถึงได้มีครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้โอ้ยไม่อยากจะเชื่อขยี้หน่อยค่ะต้องขยี้เลยแบบอย่างการมีครอบครัวที่อบอุ่นนี่มาจากพ่ออืมค่ะเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจคุณพ่อให้ฟังหน่อยหลายๆเหตุการณ์ครับแต่ก็จะย่อๆฮะเช่นมีครั้งหนึ่งผมเป็นโซคูละเขาจะได้รับยศเป็นนายพันที่กรุงเทพครับเป็นศูนย์รวมเป็นตัวใหญ่เลยอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างประมาณนึงได้ตำแหน่งใหญ่เลยครับก็เลือกที่จะไม่รับยศเพราะว่าถ้าเกิดว่ามารับที่กรุงเทพแม่จะต้องอยู่พิษณุโลกคนเดียวลูกจะต้องทัวร์คอนเสิร์ตพ่อจะต้องเป็นนายทหารแล้วเขาก็บอกว่าเอาพ่อแล้วโอกาสตรงนี้ไม่เอาหรอพ่อก็บอกไม่เป็นไรพ่ออยู่ที่พิษณุโลกนี่แหละเดี๋ยวพ่อก็ได้เป็นที่นี่เองโหคุณพ่อน่ารักมากเลยคนลุกเลยอ่ะแล้วก็ลูกคนนี้ก็ได้เป็นที่นั่นจริงๆอะไรเงี้ยเล่นบอกว่าคุณพ่อเหมือนเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครอบครัวด้วยใช่แล้วก็ทำให้เราเนี่ยคิดกลับมาคิดได้กล้าที่จะเลือกครอบครัวมากกว่าเงินเพราะก่อนหน้านี้คุณก็เคยแบบเลือกแต่ทำงานอย่างเดียวเออเคยทำงานถึงขั้นมีปัญหาครอบครัวเลยปัญหาอย่างมากเรื่องคือรับงานเยอะเกินไปหรืออะไรยังไงเยอะเกินไปมากๆครับผมเพราะตอนนั้นแหละเราอยากเมคมันนี่ลูกก็เล็กไม่ใช่อยากเมคมันนี่ฮะทำมาแต่แรกอ๋อมันคืองานก็มาเรื่อยๆแล้วเธอเป็นใครจะมาเปลี่ยนอะไรอย่างงี้อ๋อแล้ววันหนึ่งคุณพ่อก็ให้สติเราได้กลับมาคิดได้แล้วก็สิ่งที่แฟนเราขอด้วยคุณพ่อเขาพูดว่าไงวะตอนนั้นอ๋อพ่อก็ไม่ยุ่งนะฮะแต่ว่าเราดูจากที่เขาเคยทำที่เขาดูแลครอบครัวมากกว่างานเขาเลือกครอบครัวไว้ก่อนเนอะใช่แต่เราก็สับสนนะว่าจะเลือกอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นถึงขั้นเงินมันก็สำคัญตอนนั้นมีปัญหาหนักเลยใช่ไหมหนักครับภรรยาคาดว่าจะเลิกเลยนี่ก็แตกแล้วอยู่เพราะว่าแบบเรายังเด็กอ่ะก็ไม่รู้อะไรเป็นไรสุดท้ายตอนนี้พอเลือกครอบครัวมาปุ๊บชีวิตดีมากนี่ไงเงินมันก็ไม่น้อยลงเนาะไม่แปลกมากเออนี่ไงเงินมันไม่น้อยลงเพราะว่าเราทำให้สุขภาพจิตครอบครัวเราดีปุ๊บงานมันก็ดีเออเราทำงานออกมางานก็มีคุณภาพแล้วก็ดีแล้วก็มีความสุขส่งต่อไปถึงคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นตัวเราเองต้องเริ่มตัวเองเราต้องมีความสุขก่อนจากครอบครัวของเราด้วยใช่ครับโอ้ยดีใจด้วยที่เธอมีสติในตอนนั้นจริงๆงานคนแทนเราได้แต่ว่าถ้าบทบาทคุณพ่อนะไม่มีใครแทนเราได้จริงๆนะนะฮะคำสอนไหนของคุณพ่อที่โจประทับใจถึงทุกวันนี้มีปะเธออย่าร้องไห้สิบอกเพื่อเป็นเหมือนเป็นการแชร์ให้คุณผู้ชมฟังนะครับคุณผู้ชมครับมันสั้นมากเลยกล้องไหนอะจบ Happy Wife Happy Life เมียยิ้มได้เรายิ้มได้ครับโอ้ยเฮ้ยพ่อเลิศมากเลยอ่ะพ่อพูดจริงๆเหรอนี่มีเพื่อนพ่อแนะนำใช่ไหมประมาณนี้ประมาณนี้เพื่อนพ่อมีแนะนำบ้างใช่ไหมแก่แล้วเพื่อนพ่อครับผมคือจากที่เคยเป็นลูกวันนี้ได้เป็นพ่อแล้วมีอะไรอยากจะบอกบ้างนะฮะในคุณพ่อแม่เลยในทั้งฐานะลูกและฐานะพ่อด้วยในวันนี้มีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมบ้างเมียยิ้มได้เอาพอนะไม่ได้แล้วค่ะในฐานะลูกในฐานะพ่ออืมเอาในฐานะลูกก่อนดีกว่าก็ให้ดูแลคุณพ่อเยอะๆครับอืมพ่อผมเคยมานั่งรอผมตอนตีหนึ่งเพราะว่าลูกไปกินเหล้าไม่กลับบ้านสมัยก่อนนู้นเราเคืองพ่ออะไรมาตามทำไมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโตแล้วยังจะมาเฝ้าโอ้ยโจ๊กไม่ได้ด่าอยากจะเบิร์ดกระโหลกนึกในใจนึกในใจแต่พอทุกวันนี้ครับพอมีลูกครับลูกเพิ่งมีอายุไม่กี่ปีเองโอ้ห่วงแล้วห่วงอีกนี่ไงแล้วคิดดูจนกว่าจะ 20-30 ผมจะห่วงอีกกี่ปีดังนั้นตรงนี้นะฮะตอบแทนพ่อแม่ของเรานะฮะวันนึงคุณมีลูกแล้วจะรู้ว่าโอ้โหความรักนี่มันมาพร้อมกับความห่วงใหญ่ใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างจริงมากครับแล้วเราจะรู้เลยว่าทำไมพ่อแม่ถึงห่วงเราทุกเรื่องเลยใช่ครับผมนะฮะนะฮะสายลับบันเทิงจ้าจ้ายังอยู่นะคะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าล่าสุดนางทำธุรกิจขายครีมจ้าดูหนังหน้านางนะขายครีมนะจ๊ะเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นผู้ชายขายครีมของพ่อจ้าอย่างไรเขาพูดมาตรงไหนอ่ะอย่าทำร้ายขยี้เลยค่ะคุณแม่เรื่องขายครีมขายครีมหอยทากก็คือของผมเนี่ยจะยังไงไม่เหมือนใครหรือว่าแบบมีแบบนี้หายากเพราะว่าเป็นคนที่ผลิตจากโรงงานเกาหลีและยันกระปุกเลยไม่ได้เอามาแต่กระปุกเลยไม่ใช่มาคนเองไม่ได้เอามาคนไม่ได้เอามาคนไม่ได้เอามายัดใช่กระปุกใหญ่กวนๆแล้วก็ใส่กระปุกเล็กไม่ใช่ใช่ครับเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานโรงงานได้มาตรฐานจากเกาหลีบรรจุจากเกาหลีเลยคือเดินทางมาอย่างนั้นเลยแล้วก็คนในวงการก็ใช้กันเยอะชื่ออะไรหอยทากเลยเหรอโบมุนครับ
อ๋อเหรอโบมุนครับโบมุนจากประเทศเกาหลีแท้โอเคครีมหอยทากอาจจะมีหลายยี่ห้อแต่ของผมเป็นของประเทศเกาหลีใต้แท้ใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงพี่ซิใช้แล้วก็คือแบบว่าเกี่ยวรูขุมขนแล้วก็หน้านุ่มขึ้นชัดเจนมากครับแต่ไม่ได้ว่าเน้นเรื่องขาวแต่ว่าจับซิผมไม่ได้ผมนี่ไม่ค่อยเป็นสายพรีเซนเตอร์เป็นเมียเป็นเมียมากกว่าเพราะว่าเป็นหน้าเมียดีมากผมไม่ค่อยทามั่งไม่ทามั่งทำงานไข่มะนาวแค่ไหนแล้วเอาปลูกผมหมดหลายวันแล้วแต่หน้าผมก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะนี่ไอตอนที่เอาหน้าช่วยถามมือดิฉันบ้างไม่ก็กลัวมือคุณนั่นแหละเออไม่ได้ติดต่อไงจะซื้อครีมอ่ะเออบอกคุณผู้ชมหน่อยก็ Instagram ครับโบมูน official นะฮะ even boy นี่ไงขึ้นหน้าจอแล้วคุณผู้ชมครับโบมูน officialแล้วถ้าเกิดจะไปซื้อที่ร้านก็ที่ Event Boy มีขายได้ครับนี่พอครีมเขาหมดนี่นะเขาไม่ได้ใช้เองได้นะเขาต้องไปซื้อจากภรรยาเขาแบบภรรยานั่งอยู่ข้างก็ต้องควักเงินบอกขอซื้อหน่อยแล้วไม่มีติดไม้ติดมือไหมพวกเราเลยถูกต้องขอก็ใช้แบบเขาทำธุรกิจจริงๆเนาะไม่รู้ไม่มีมันเล็กเลยเฮ้ยจ๊อกฝากรายการด้วยครับผมก็เนี่ยฮะฝากอันเดียวพอโอ้ป้าป้าโอ้ม้าทุกวันเสาร์บ่าย 3-4 โมงเย็นฮะสนุกแน่นอนติดตามชมได้ทางช่อง True For You ที่นี่เท่านั้นใช่และใครอยากเห็นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่จำเป็นคนไหนก็เสนอชื่อดาราเข้ามาได้ว่าจะให้คนเห็นคนไหนเป็นคุณพ่อแม่บ้างนะฮะแนะนำมาได้ทาง IG ของเรานี่แหละฮะบันเทิง Plaza Underscore True For You นะครับผมถ้าอยากดูผมทำกับข้าวครับครัวเชฟบะทาง YouTube ครับบะเจ้าโจ๊ก Channel ครับผมเสิร์ชเข้าไปเลยนะฮะแค่นี้แหละครับพออ่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญที่มาให้เราขยี้ตลอดครึ่งชั่วโมงนี้ในเป็นพลาซ่านะฮะคุณจ็อกโซโคขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับนะฮะอ่ะวันนี้เรา3คนนะครับต้องลาไปก่อนเพราะหมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ 7:30 นพรุ่งนี้บอบโบไม่มานะใช่เป็นเฟียสกับเอกกี้ขยี้กันอยู่2คนอยู่เหงาผู้ชายไม่มาเรามีขยี้แขกอีกอ่ะโอเคดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่กรุงเทพสวัสดีวันยังเวิลด์ nice to meet you อร่อยเพลินสนุกสบายสงบสะดวกความสุข Wish you love my home and welcome to BangkokTrue For You ยิ่งดูยิ่งได้ดูสนุกส่งรหัสรับ True Point แล้วมาอิ่มฟรีๆกับไข่ตุ๋นครับเพียงใช้19คะแนนและยังมีของอีกมากมายรอคุณอยู่ที่ www.trueforyou.com รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
ับมาที่รถเดี๋ยวนี้ไม่ไม่กลับมาที่รถสิวะไม่ได้แล้วไม่เร็วมงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอกระชากเกียร์เหยียบอัปยศให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรสร้างจากเหตุการณ์จริงฮะครับไม่เคยได้ยินเลยลูกคุณข้าราชการ1พฤศจิกายนปี2004เขาอยู่อิรักกลับแล้วครับถึงสหรัฐเมื่อ4วันก่อนผมจะไม่รู้ได้ยังไงถ้าลูกชายผมกลับมาแล้วที่มันรอผมสิครับในวันอาทิตย์ไม่อย่างนั้นจะถือว่าข้าราชการขอโทษทีนะครับผมมีสายรออยู่ไม่มีข้อความใหม่ไม่มีข้อความใหม่ไมค์ครับฝากข้อความเอาไว้แล้วผมจะโทรกลับไม่ได้พอดนะกลับมาแล้วเหรอว่างแล้วโทรหาด้วยเหรอ